โบกี้ไรออนซุ่มจดทะเบียนสมรสแบบสายฟ้าแลบทำแฟนคลับช็อกสืบเนื่องจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสข้อความทำชาวเน็ตฮือฮาโดยระบุว่าพี่กระเทยวงในบอกฉันนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวาเลนไทน์นี้แกงไม่แกงท่ามกลางชาวเน็ตต่างโยงไปที่โบกี้ไรออนนักร้องสาวสวยเสียงดีคนสวยนะครับและหลายคนต่างรอลุ้นว่าจะจริงหรือไม่จริงซึ่งหลังจากนั้นทางค่ายต้นสังกัด What the Duck ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านักร้องสาวโบกี้ไรออนจดทะเบียนต้อนรับวาเลนไทน์จริงรอชมแถลงการพร้อมกัน19 นาฬิกาวันนี้โดยล่าสุดสาวโบกี้ไรออนได้ออกมาประกาศชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าโบกี้อยากจะประกาศว่าโบกี้จดทะเบียนสมรสแล้วนะกับน้องซุปมักกะโรนีสุดอร่อยขอบคุณที่มาทำให้รู้สึกทุกอย่างเพราะตั้งแต่มีเธอข้างกายก็ไม่เคยรู้สึกหิวอีกต่อไปโดยข้อความที่สาวโบกี้ไรออนได้ออกมาชี้แจงนั้นเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสจริงแต่เป็นการโปรโมทให้กับช่องทางแพลตฟอร์มที่รวบรวมร้านอาหารยอดนิยมเพียงเท่านั้นงานนี่แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นโดนแกงแล้วหนึ่งแสดงความยินดีเรียบร้อยหัวใจกับวายรู้ไหมว่าฉันเจ็บฮ่าตกกระใจเบิดเลยสรุปแล้วเขาไม่ได้จดจริงและไปที่เรื่องราวต่อไปเลยครับพี่เมริกตั้งข้อหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผิดกฎการเงินในปี2009ถึง2018กว่า100ข้อหาถ้าผิดจริงอาจถูกตัดแต้มและอาจจะเสียแชมป์กำลังเป็นข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลเลยนะครับในตอนนี้จากการที่ล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพรีเมียร์ลีกได้ออกมาตั้งข้อหาสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทำผิดกฎการเงินโดยการทำผิดกฎการเงินครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาลปี2009 2010จนมาถึง2017ถึง2018ซึ่งมีมากกว่า100ข้อหาเลยทีเดียวมีการเผยอีกว่าพรีเมียร์ลีกใช้เวลาในการสืบสวนมากถึง4ปีในการทำผิดกฎครั้งนี้หากมีการพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงสโมสรแมนซิตี้มีสิทธิ์จะโดนลงโทษหนักโดนตัดคะแนนรวมไปถึงโทษสูงสุดคือถูกขับออกจากลีกเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับตำนานลิเวอร์พูลอาจหลุดพ้นจากฝันร้ายจากการแพ้แชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อ9ปีก่อนหากแมนซิตี้โดนลิฟแชมป์ข้อหาผิดกฎการเงินนะครับนั่นคือตำนานการลื่นล้มของสตีเฟนเจอราร์ดนั่นเองโดยล่าสุดนะครับจากกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินมากกว่า100ครั้งในระหว่างปี2009ถึง2018หลังการสอบสวนนาน4ปีแล้วยังถูกกล่าวหาอีกว่าเรือใบสีฟ้าไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มการสืบสวนซึ่งอาจโดนลงโทษหลายระดับตั้งแต่ปรับเงินตัดแต้มริบแชมป์ไปจนถึงปรับตกชั้นครับและถ้าหากแมนซิตี้ถูกตัดแต้มในแต่ละฤดูกาลที่โดนตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงินนะครับจะทำให้ประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนแปลงทันทีพูดถึงแล้วขนลุกครับผมโดยเฉพาะในฤดูกาลที่2013ถึง2014ที่เรือใบสีฟ้าได้แชมป์ด้วยการมี86คะแนนเฉือนชนะลิเวอร์พูลอันดับ2เพียง2แต้มทั้งนี้ฤดูกาลดังกล่าวอาจเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญซึ่งลิเวอร์พูลที่นำจ่าฝูงเหนือแมนซิตี้อยู่3แต้มก่อนลงเตะนัดที่36ต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อสตีเฟนเจอราร์ดกัปตันทีมหงแดงไปลื่นล้มกลางสนามจนถูกเดมเมอร์บาร์ฉกบอลไปยิงประตูให้เชลซีขึ้นนำในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกก่อนแพ้คาบ้านไป0-2จากนั้นก็ไปเสมอคริสตัลพาเลซ3-3และชนะนิวคาสเซิล2-1ขณะที่เรือใบสีฟ้าชนะรวดใน3เกมสุดท้ายก่อนแซงเข้าป้ายคว้าแชมป์ได้ในที่สุดแต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนตัดแต้มจากข้อหาละเมิดกฎการเงินจริงนะครับจะทำให้พวกเขามีแต้มน้อยกว่าลิเวอร์พูลทันทีซึ่งหงแดงก็จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งและได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2013ถึง2014แทนพร้อมกับรบล้างฝันร้ายเมื่อ9ปีก่อนที่ติดตัวสตีเฟนเจอราร์ดมาตลอดจนแทบทุกวันนี้อย่างไรก็ตามแมนซิตี้จะโดนลิฟแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือไม่ต้องรอผลพิจารณากันต่อไปโดยนอกจากฤดูกาลที่2013ถึง2014ยังมีฤดูกาลที่2011ถึง2012และ2017ถึง2018ที่เข้าข่ายเช่นกันเนื่องจากอยู่ในช่วงที่สโมสรถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นข่าวในวงการฟุตบอลที่ตอนนี้เป็นกระแสพูดถึงมากในโลกใบนี้ครับแต่ทีมเรือใบสีฟ้าจะผิดจริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามเลยว่าจะเป็นยังไงและบทลงโทษจะรุนแรงแค่ไหนสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและไปที่เรื่องราวต่อไปเลยสำหรับพิมพ์ริพายครับเตรียมปล่อยเพลงใหม่ปาร์ตี้รอฟังได้เลย8 กุมภาพันธ์นี้6 โมงเย็นร่วมงานกับ HYO ศิลปิน
K-POP สุดโด่งดังแฟนแห่แสดงความเห็นสนั่นออนไลน์โดยวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพิมพ์ทิพายได้โพสต์ภาพจะปล่อยเพลงปาร์ตี้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาหลังเพิ่มเป็นผู้บริหารและศิลปินค่าย High Cow Entertainment โดยเพลงนี้มีความพิเศษคือทาง HYO หรือคิมโยยอนเมนแดนจากวง K-POP แถวหน้าวง Girl Generation มาร่วมงานสำหรับเพลงปาร์ตี้นั้นจะปล่อยในวันที่8กุมภาพันธ์นี้เวลา 18:00 น.สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักครับผมด้าน HYO นั้นถือเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงแนวหน้าของวงการมีฝีมือโด่งดังเป็นที่รู้จักชื่อเสียงเรื่องลือทั้งฝีมือดนตรีจนได้ออกมางานเดี่ยวและยังมีความฉกาจกันด้วยความเป็นดีเจอีกด้วยก็ต้องรอติดตามเลยสำหรับผลงานนี้วันที่8กุมภาพันธ์นี้ 18:00 น.พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับแล้วไปที่บุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดโทษจำคุก5ปีปรับ4เท่าของราคาจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาบอกความจริงครับเมื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันครอบครองบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความผิดจริงโทษจำคุก5ปีปรับ4เท่าของราคาหลังจากที่เราได้นำเสนอเรื่องราวไปก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับประเด็นการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าครับเป็นที่สนใจของสังคมไทยเนื่องจากหลายๆคนยังคงสงสัยในตัวกฎหมายอยู่ล่าสุดนี้เองศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็ได้ออกมาตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่าการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายแล้วข้อมูลที่ออกมานี่เป็นข้อมูลจริงยืนยันโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้วนั่นเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรดังนั้นผู้ครอบครองหรือรับฝากไว้จะมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายตามพรบ.ศุลกากรพ.ศ.2560มาตรา246วรรค1ซึ่งมีโทษหนักจำคุก5ปีปรับเงิน4เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามแม้ไม่ได้มีเจตนาเก็บไว้หรือไม่รู้ว่าเป็นของต้องห้ามบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถถูกลิฟและตกเป็นของแผ่นดินและนำมาทำลายตามกฎหมายได้ด้วยเช่นกันก็คือเขามีสิทธิ์ลิฟด้วยนะและสำหรับเรื่องราวนี้คุณมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันหน้าที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่กับ Social World วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊าย